เดี๋ยวนี้มันอ่านฐานเพื่อนคนมากๆมันจะขึ้นมาตัวนี้ตัวมันหอนดีพอเราให้พรจะขาดตะกี้เขาจะเห่าจะหอนนะตัวนี้นะตัวนี้มันอ่านฐานถ้ามีคนมากขึ้นมาเดี๋ยวนั้นมันก็ขึ้นไปขึ้นขึ้นบ่อยถ้ามีคนมากมักจะขึ้นมาเสมอไปแล้วล่ะนี่เลี้ยงไว้6ตัวก็น่าดีทุกตัวนะหลังนี้นิสัยก็แปลกกันแต่ไม่โหดร้ายนะหมาทั้ง6ตัวนี่มีนิสัยดีด้วยกันตัวหนึ่งตัวหนึ่งมันชอบเบ่งนะตัวหนึ่งมันชอบเบ่งเหมือนคนเนี่ยคนผู้ชอบเบ่งก็มีนะไอ้นี่ม้าเราอยู่นี่มันก็มาชอบเบ่งมึงมาเบ่งในวัดนั่นบักนี่หนักนะว่ามันวัดนี่ไม่ใช่วัดเบ่งนะว่ามันเบ่งเลยเขาโอ้ว่างมากมากว่างมากใหญ่ด้วยนะทำท่าขู่ห่อจะไม่เคยกัดใครจำท่าไว้ไหมเออว่ะม้ามันก็มีเหมือนกันอย่างนี้หรอนอกนั้นไม่เห็นเป็นอะไรส่วนไอ้อ้วนนี่ไม่อะไรกับใครหรอกใครจะมาเบ่งใส่มันก็เฉยใครจะมาวางมาดไหนใส่มันก็เฉยอ้วนนะเขาสบายมากเนี่ยเขาไม่ถืออะไรกับใครหรอกใครจะมาพวกเพื่อนของเขาเรามาจะมาทำท่าอะไรใส่เขาก็เฉยเลยเขาคงจะว่าอย่ามายุ่งเหมือนเรื่องบ้าๆเนี่ยพวกคงจะว่างั้นเข้าใจไหมเรื่องเบ่งเรื่องวางมากมันเรื่องบ้าตื่นยศคนเราลืมตัวเป็นล่ะวางมากแล้วก็วางท่าแล้วเบ่งตื่นเงาคนตื่นเงาคนลืมตัวอะไรตัวนี้มันก็เหมือนกันมันทำท่าขู่เขาก็แต่ไม่กันนะทำท่าขู่ว่างั้นมีเลี้ยงมากี่ตัวมีนิสัยแปลกๆแต่สรุปลงแล้วไม่มีตัวใดเป็นนิสัยโหดร้ายนะแล้วอยู่ด้วยกันนี้ไม่เคยกัดกันเลี้ยงกันมาไม่เคยไม่เคยกัดกันไม่เคยขู่คำรามอะไรๆล่ะมีแต่ตัวนั่นมีลักษณะทำท่าเฉยๆแต่ไม่ทำนะนั่นเรื่องอาหารเอาให้จัดให้แล้วแต่ตัวไหนจะกินตัวไหนไม่กินก็เฉยไม่เคยหึงเคยหวงเคยขู่คำรามกันเรื่องกินเลยกินเวลาสองคนตอนเช้าเนี่ยหลังนี่เนี่ยรู้มันตอนนี้มันค่าที่จัดให้นั้นแต่นั้นมากับตอนเย็นให้ทีก็ต้องมีกฎมีระเบียบนะหมาเราก็มีกฎเหมือนกันมีกฎมีระเบียบระเบียบหมามีนี่กฎหมามีเออกฎคนมีถ้ามีกฎไม่น่าดูทั้งสัตว์ทั้งคนคนไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีข้อบังคับทำเป็นเครื่องรับรองในสังคมแล้วไม่ดีคนคนนั้นนั่นก็มีศีลธรรมประจำใจก็ยิ่งงามเข้าไปงามเข้าไปกฎของศีลของธรรมนี่งามยิ่งกว่ากฎใดๆกฎข้อบังคับส่วนนั้นก็ไปกฎบังคับส่วนหยาบๆส่วนศีลธรรมนี้บังคับตัวเองส่วนละเอียดคือตัวเองบังคับตัวเองไม่กระทบกระเทือนต่อผู้หนึ่งผู้ใดเจ้าของเองก็ไม่โกรธไม่หงุดหงิดถ้าคนอื่นมาบังคับอย่างนี้ไม่ว่าท่านว่าเรามันเป็นได้ภายในจิตใจมีความไม่สบายใจอย่างน้อยไม่สบายใจมากนั่นหนึ่งเข้าไปเริ่มไปหงุดหงิดแล้วนั้นก็โกรธขึ้นหงุดหงิดเบากว่าโกรธนะโกรธถ้าคนอื่นมาบังคับ
จ้าของบังคับเจ้าของแล้วไม่เป็นไรนั่นมนุษย์เราเพื่อความสวยงามทั้งตัวเองก็ไว้ใจตัวเองได้อบอุ่นในตัวเองผู้เกี่ยวข้องมากน้อยต่างก็เป็นความสงบร่มเย็นไปตามๆกันถ้าเป็นผู้มีกฎมีข้อบังคับมีระเบียบมีศีลธรรมเป็นเครื่องประดับแล้วสวยงามมนุษย์เราถ้าไม่มีอย่างนี้หาความงามไม่ได้เลวที่สุดก็คือมนุษย์เราเพราะเหตุอะไรถึงเลวที่สุดก็คือมนุษย์เราเพราะมนุษย์ฉลาดทำได้อย่างเร็วๆกว่าสัตว์ทั้งหลายทำนั่นมีมากมายมนุษย์เราฉลาดเพราะฉะนั้นศีลธรรมระดับมนุษย์นั้นจึงเป็นที่เยี่ยมกว่าใครกว่าใครอีกมนุษย์เราเยี่ยมเพราะมนุษย์เราฉลาดเนี่ยก็มาอีกศีลธรรมก็ประกอบกับมนุษย์เราฉลาดเข้ากันได้สบายเย็นดังนั้นจงพากันให้มีศีลธรรมเป็นข้อบังคับกฎหมายบ้านเมืองปกครองกันตั้งแต่ที่แจ้งที่รับปกครองไม่ได้ที่เขาจกเขารับมานั่นที่เขาไม่เห็นเขาไปทำในที่ลับๆแต่ที่หยาบๆก็พวกต้นพวกอะไรเหล่านี้เรียกว่าหยาบๆส่วนยังมีตัวมีกล้าอยู่บ้างนั้นก็ขโมยที่ลับๆที่กฎหมายบ้านเมืองตามไม่ทันส่วนศีลธรรมนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่ว่าที่แจ้งไม่ว่าที่ลับปฏิบัติตนด้วยความเรียบร้อยสวยงามอยู่ตลอดเวลาศีลธรรมจึงปกครองจิตใจที่เป็นของละเอียดได้และเจ้าของปกครองเจ้าของเองนั่นแหละเป็นของที่เหมาะสมที่สุดยิ่งกว่าคนอื่นที่มาปกครองดูด่าว่ากล่าวเราแม้แต่เราไปเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ตั้งหน้าตั้งตาไปอยู่กับท่านเวลาท่านแนะนำสั่งสอนดูด่าว่ากล่าวเรายังไม่พอใจคิดดูสิความไม่พอใจคืออะไรไม่ใช่ทำพาให้ไม่พอใจมันกิเลสตัวหยาบช้าละมกต่างหากมันเข้าไปกีดไปขวางแม้แต่เข้าไปอยู่กับครูกับอาจารย์เพื่อรับโอวาทการสอนอันดีงามเวลาท่านสั่งสอนธรรมะอันดีงามให้แก่เรามันยังไม่พอใจท่านดุนั่นก็คือว่าดุถากิเลสตัวมันหยาบเป็นลำดับลำดาดุหนักเข้าไปกับถากิเลสตัวหยาบของเรายังไม่พอใจไม่พอใจนะกิเลสมันไม่พอใจกับธรรมเพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงเป็นข้าศึกกันระหว่างความชั่วกับความดีต่อสู้กัน ความดีก็หมายถึงธรรมความชั่วก็หมายถึงอาธรรมได้แก่กิเลสเครื่องบันทอนหรือเครื่องทำลายธรรมอันนี้ต่อสู้กันเสมอภายในจิตใจของเรานี่แหละถ้ามันหยาบก็ออกภายนอกกระทบกระเทือนกันฆ่ากันดุด่าว่ากล่าวกันให้ร้ายป้ายสีอะไรกันถ้ามันละเอียดกว่านั้นก็เข้ามาอยู่ภายในโดยเฉพาะเจ้าของด้วยเหตุนี้เองจึงต้องอาศัยศีลธรรมเป็นเครื่องบังคับให้ดีงามถ้าศีลธรรมได้แทรกในใจดวงใดใจดวงนั้นย่อมมีหิริโอตตัปปะมีความสะดุ้งกลัวต่อบาปรู้จักผิดถูกชั่วดีอะไรสนใจต่อการละการปฏิบัติตามในสิ่งที่ดีงามนี่แหละเรียกว่าศีลธรรม จึงมีกฎมีข้อบังคับประจำมนุษย์เราทั้งที่พูดตะกี้นี้พูดเรื่องหมาก็ไม่ได้จบพูดนิดเดียวแล้วก็เลยต่อมาหามนุษย์เราที่ว่าเขามีกฎนั้นกฎยังไงกฎหมา6ตัวในวัดนี่เป็นกฎยังไงตอนเช้าพอสว่างแล้วก็เปิดกรงเขาจะรีบปุบปับปับออกเที่ยววิ่งปุบปับพอจวนเวลาจะบินทบาทแล้วก็เรียกเขาให้สัญญาณเช่นเราทำปากปี๊บปี๊บนี่นะเขาอยู่ไหนก็ตามสมมติว่าหยอกเล่นกันอีกก็ทึกอยู่นี่เหมือนก็ไม่มีหูเลยนะแต่พอได้ยินเสียงสัญญาณที่เขาเคยรับทราบที่เขาเคยปฏิบัติตามนั้นดังสมมติว่าทำปากยิบนี่นะเขาจะตั้งต่างตัวต่างตั้งท่าฟังทั้งที่เล่นหยอกเล่นกันนะต่างตัวต่างหยุดทันทีนะเขาจะตั้งท่าฟังพอยิบครั้งที่สองโอ้ยวิ่งหัวซุกหัวตุนเข้ากรงที่แรกก็เข้าไม่ถูกบ้างเข้าไม่ถูกก็มีกดอะไรหวดมาไง
ตัวไหนเข้าผีก็จับออกมาหวดซะก่อนแล้วปล่อยใหม่เข้าอีกเข้าผีอีกมาหวดอีกจนกระทั่งเข้าถูกเข้ากรงของใครของเราถูกนั่นแหละถึงจะเอาเนี่ยนี่สอนหมาสอนแบบนี้ต่อมาอย่างทุกวันนี้ตัวไหนก็ตามเธอจะวิ่งมารวดเร็วขนาดไหนจะต้องเข้ากรงตัวเองให้ถูกเป่งเป่งเป่งเลยนี่ถึงเวลาปล่อยก็ปล่อยอย่างตะกี้นี้ปล่อยถ้าไม่ถึงเวลาเขาก็ไม่ควรต่างตัวต่างนอนเฉยเหมือนจะไม่ออกนะพอเราเปิดประตูดีปุ๊บทันทีเลยออกแล้ววิ่งปุ๊บปับปุ๊บปับนี่แล้วไปเที่ยวด้อมสัตว์เหมือนกันตัวไหนไปด้อมสัตว์จับมาหวดมันมีนี่สัตว์เยอะเนื้อตัวพันพรานมันมีนะหมาพรานเหมือนกับนายพรานมันมีมันไปด้อมมองสัตว์พวกลูกไก่บ้างกระจ้อนกระแตบ้างไก่บ้างเขาไปด้อมมองพอมา มางั้นโอยวิ่งเลยนะไม่ต้องอะไรหรอกเพียงแต่ได้ยินเสียงคนเพราะด้านเขาจะทำผิดเขาด้อมมองจะเอาไก่หรือเอาลูกไก่เนี่ยก็เขาก็ในขณะเดียวกันเขาก็ทราบว่าเขากำลังทำผิดด้วยพอแล้วท่านั้นเลยนะโอ้ยวิ่งเลยทีหัวตุกหัวซึนนั่นเขายังรู้ว่าผิดดูนั่นหลังกดบังคับเขามันจริงน่าดูอยู่มีกดมีข้อบังคับไปที่ไหนผิดสถานที่อย่างนี้ท่านั้นแบบวิ่งเลยนะคือไปผิดสถานที่นั่นสถานที่ที่เขาไปนั่นเป็นอันว่าเรียกว่าไม่ถูกเหมือนกับว่าเขาจะไปทำทุจริตอะไรต่ออะไรไปขโมยกัดนั่นกัดนี่พอแล้วให้สัญญาณป้านเขาจะวิ่งกลับมานี่ทันทีนี่เป็นบริเวณที่เขาอยู่สบายเนี่ยไม่มีใครเขาไม่ระวังอะไรถ้าไปผิดปกติแล้วจะต้องระวังตัวจ่อนะพอมีอะไรแปลกๆนี่เขาจะวิ่งกลับมาทันทีแสดงว่าเขาผิดอันนี้เราก็ควรจะให้มีสติระมัดระวังตัวเองไอ้มนุษย์เราไม่รู้ผิดที่สิ่งสำคัญนะเมื่อจึงว่าหมามันรู้ผิดมนุษย์ไม่รู้ผิดมันยังไงกันทั้งๆที่เป็นเจ้าของของสุนัขบ้านไหนบ้านไหนมีเท่านั้นนะหมาน่ะเลี้ยงไว้เต็มไปหมดยั่วเยี่ยและที่นี่เจ้าของหมามันรู้ผิดเจ้าของไม่รู้ผิดมันยังไงกันนะให้เราพิจารณานะวันหนึ่งคืนหนึ่งล่วงไปเนี่ยเราทำความผิดมากน้อยเพียงไรทำความผิดดีงามมากน้อยเพียงไรควรจะทดสอบกันในตัวเองนั่นแหละบวกลบคูณหารในตัวเองถ้าวันไหนไม่ได้ทำความดีวันนั้นขาดทุนและยิ่งกระทำความชั่วด้วยแล้วโอ้ยจมไปเรื่อยๆขาดทุนเรื่อยๆไปให้ระมัดระวังเนี่ยนี่เรียกว่าให้มีความรู้สึกตัวเสมอศีลธรรมพระพุทธเจ้านั้นน่ะเป็นธรรมที่เตือนมนุษย์ให้ดีมาเตือนมนุษย์ไม่ให้ลืมตัวทำบทไหนที่เตือนมนุษย์ให้ประมาทไม่มีนะมีแต่เตือนมนุษย์ให้ไม่ประมาทไม่ให้นอนใจให้มีสติสตังจะทำอะไรให้คิดอ่านด้วยปัญญาการทำก็ทำด้วยสติพูดออกมาด้วยสติเมื่อคิดออกมาแล้วอันใดผิดอันใดถูกมันถูกใจเราแต่มันผิดใจคนอื่นก็มีหูนั่นมันไม่อยากฟังละของไม่ดีอยากฟังแต่ของดีๆนั่นแหละแต่เวลาไปดุเขาลมปากแล้วมันลมปากมันเสียหรือไม่เสียแล้วไปโดนหูเขาลมปากเราเสียไปโดนหูมันก็เสียแล้วสิล้างทั้งวันก็ไม่สะอาดหูสกปรกถูกลมปากสกปรกเป่าเข้าไปแล้วก็ล้างทั้งวันล้างหูสกปรกพากันระมัดระวังนะถ้าเรามีสติพอสมควรนะการพูดออกมาจะได้รับความกันกรองจากสติสตังซะก่อนแล้วพูดมาก็ไม่ค่อยผิดแม้จะผิดก็มีน้อยมากเพราะเราพิจารณาเรียบร้อยแล้วถ้าไม่พิจารณาก่อนนะไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะทำมีแต่เหลวไปทั้งนั้นนี่แหละความไม่มีธรรมในใจมักจะขาดทุนเสมอสติธรรมปัญญาธรรมสติพินิจสติระลึกรู้อยู่ตัวโดยตลอดเวลาคนเราเมื่อมีสติระลึกรู้ตัวอยู่ย่อมไม่ประมาทย่อมไม่แสดงอาการอุจจารบาดตาขึ้นเพราะมีสติเราดูคนดีคนปกติกับคนขี้เหล้าสิคนขี้เหล้าคนเมาเหล้านั่นนั่นคนผิดปกติคนไม่มีสตินั่นมันพูดอะไรพูดออกมาได้หมดนั่นแหละเวลาเมาเหล้านี่มันฉลาดกับตัวเมาเหล้าตรงโง่เนี่ยฉลาดที่สุดไม่มีใครเกินเขาหรอกเวลาเขาเมาน่ะพูดก็โห
พูดวันยังทำได้สบายถ้าเล่ายังไม่ยังไม่ได้หายไม่ได้หายจากเมาเหล้าแล้วพูดได้วันยังคำนอนขี้ลาดอยู่กับขี้ได้เยี่ยวลาดกับเยี่ยวได้ไม่อายใครทั้งนั้นนี่คือคนไม่มีสตินะมันเป็นอย่างนั้นนะคนเราธรรมดาไปทำได้ยังไงทำไม่ได้มีสติอยู่รู้อยู่ผิดถูกชั่วดีรู้กันนี่แหละมันผิดก็เป็นกรรมอย่างนี้คนมีสติกับคนไม่มีสติทีนี้เวลาเรามีสติกับเวลาไม่มีสติมันก็ต่างกันอีกเป็นลำดับลำดาแม้จะไม่เหมือนคนเมาเหล้าก็ตามแต่ก็เหมือนกับคนที่ประมาทไม่มีสติก็เป็นบ้าแบบหนึ่งนั่นแหละจึงต้องมีสติเนี่ยธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนมีสติคนเราถ้ามองดูตัวเสมอย่อมจะไม่เย่อหยิ่งจองหองด้วยนะเรามองดูเราแล้วเราย่อมเทียบใจคนอื่นได้ใจเขาเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงอันนี้ทำลงไปนี่มันถูกใจเราแต่มันอาจผิดใจคนอื่นก็ได้ถูกตัวของเราทำเข้าใจว่าถูกคนเราทำอะไรมักจะว่าตัวถูกเสมอนี่แหละการเข้าตัวเนี่ยเป็นสิ่งให้กระทบกระเทือนผู้อื่นเพราะเมื่อมีสติแล้วไม่ค่อยเข้าตัวนะดูเจ้าของแล้วเทียบเคียงเหตุผลด้วยปัญสติปัญญาและปฏิบัติต่อการพอเหมาะพอดีเฉลี่ยเผื่อแผ่ด้วยเหตุด้วยผลให้พอเหมาะพอดีใจเขาใจเราเทียบกันแล้วพอสมาคมกันได้คนเราไปกันได้ทั้งนั้นแหละมันไม่สำคัญละเรื่องความมีความจนความฉลาดความโง่ของฐานะของบุคคลแต่ละคนละคนมันไม่เหมือนกันสำคัญที่พยายามต่างคนต่างปรับตัวให้เข้ากับหมู่เพื่อนสังคมได้นั่นแหละมันดีนะเราอย่าไปที่ไหนอย่าแบบไอ้ปั้งเราก็แล้วกันนะไอ้ปั้งตะกี้นี้พูดมันวางมาดใหญ่ปั้งมันวางมาดใหญ่ตัวเล็กเท่ากับปั้นเนี่ยแต่มันวางมาดใหญ่มีท่าใหญ่มันดังดีอย่างหนึ่งมันไม่กัดใครมันทำท่าเฉยไอ้คนไม่เป็นอย่างนั้นนะมันเอาจริงๆคนเวลามันข้ามข้างจริงโกรธโกรธจริงๆทำจริงๆนี่แหละมันผิดกันตรงนี้นี่แหละคนเราถ้าไม่มีสติเป็นไปได้ทุกอย่างคนขาดสติที่อย่างเดียวก็ขาดคุณค่าความเป็นมนุษย์ขาดลงไปโดยลำดับจนถึงขั้นบ้านแล้วหมดคุณค่าเลยนี่ใครอยากเป็นคนหมดคุณค่าล่ะไม่เมื่อไม่อยากหมดคุณค่าก็ต้องเอาธรรมเป็นเครื่องประดับตัวสติธรรมอย่าลืมตัวจะเป็นคนมีฐานะสูงต่ำประการใดก็ตามสติเป็นของจำเป็นด้วยกันทั้งนั้นคนทุกคนจนคนโง่เขาบอกปัญญาสติควรนำมาใช้ให้เหมาะกับฐานะของตนแล้วคนเราย่อมไม่ดูถูกหยาดหยามกันแล้วเข้ากันได้หมดถ้าลงมีทำในใจเข้ากันได้ทั้งนั้นนอกจากมีผีภายในใจเท่านั้นถ้าผีภายในใจเราเยื่อหยิ่งจองหองพองตัวว่าเขาทุกข์เขาจนเขาโง่เขาเบาปัญญาเราเป็นคนมั่งมีสีสุดดีเด่นทุกสิ่งทุกอย่างคนที่ว่าตัวดีทุกสิ่งทุกอย่างน่ะคือมันเลวเนี่ยในทางเรื่องธรรมท่านว่าอย่างนั้นถ้าคนมีสติแล้วจะไม่ว่าเลยสิ่งเหล่านี้เป็นหลักธรรมชาติธรรมดาที่เกิดขึ้นมาอาศัยเขาก็อาศัยเราก็อาศัยอาศัยอะไรอาศัยเงินทองเข้าของยศถาบรรดาศักดิ์ก็เสกเป่ากันขึ้นตามนิสัยของมนุษย์นั่นแหละแล้วที่นี่มันเราไปลือตื่นลมมันที่เป่าฟู่มากระตื่นเนี่ยหรือว่าเราเป็นจริงๆเนี่ยเป็นชั้นไหนๆก็ตามก็เป็นธรรมดาของมนุษย์การเสกสรรปั้นยอส่งเสริมมันขึ้นไม่ได้ส่งเสริมขึ้นให้คนเสียคนไม่ส่งเสริมขึ้นเพื่อความเสียตัวและความประมาทความเย่อหยิ่งจองหองแต่เสริมขึ้นให้เพื่อความเป็นคนดีนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นดีเท่าไหร่ยิ่งอ่อนนิ่งไปหมดก็คือพระพุทธเจ้าครับพากันนำไปปฏิบัตินะให้มันทำเข้าไปประดับใจอย่าลืมตัวความไม่ลืมตัวนั่นแหละคือคนสมบูรณ์แบบความลืมตัวนั้นบกพร่องแล้วเย่อหยิ่งจองหองของตัวเท่าไหร่ยิ่งทำลายตัวลงไปเดินดับทั้งๆที่เจ้าของสำคัญและตัวของเก่งนั่นแหละจึงแสดงออกมาแต่แล้วก็เป็นการทำลายเจ้าของมันไม่ดีเอาทำเข้าไปประดับแล้วจะเสมอไปหมดท่านว่าสมานัตตานั่นน่ะแปลว่าอะไรสมานัตตาคือวางตัวให้เสมอกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่าเย่อหยิ่งจองหองอย่าคลองผลต่อเขาเราคนเหมือนกันเขาคนเหมือนกันเขามีพ่อมีแม่เขาเป็นชาติมนุษย์เราเป็นชาติมนุษย์ความมีความจนนั้นมันอาศัยสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นธรรมดามีบ้างมีมากมีน้อยมันแล้วแต่สิ่งเกี่ยวข้องแล้วแต่บุญแต่กรรมของใครของเราซึ่งเราตกแต่งเอาไม่ได้เราเป็นคนจนเราอยากมีมันเมื่อมันมีมาได้จะทำไงถ้ามีได้ใครเขาอยากมีอย่างนี้ถ้าฉลาดได้ถ้าเขาอยากฉลาดและฉลาดไปหมดแล้วนี่มันไม่เป็นไปตามความอยากเฉยมันเป็นไปตามองค์ประกอบด้วยถ้าโง่ก็พยายามฝึกฝนอบรมตนให้ฉลาดแม้ไม่ฉลาดมากก็ยังดีกว่าคนไม่ฝึกเนี่ย
คนทุกข์คนจนก็ต้องมีความขนขวายอุตสาห์พยายามขยันหมั่นเพียรมันก็ค่อยเป็นค่อยไปแม้จะเป็นมหาเศรษฐีก็ยังพออยู่พอกินพอเป็นพอไปนี่เรียกว่าสินประกอบนี่มันเป็นของที่เกิดขึ้นมาในโลกอาศัยกันไปงั้นแหละเวลาถึงการถึงเวลาแล้วไม่ว่าท่านมาเราล่ะทิ้งหมดไม่มีอะไรเหลือล่ะเอาเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยเป็นไรทิ้งทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรเหลือผลที่สุดตั้งแต่ร่างกายนี้ก็ทิ้งเขาเรียกว่าตายปล่อยไปหมดเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปเท่านั้นแหละใจถ้ามีความดีก็พาเจ้าของสูงไปสูงส่งหมุนเจ้าของให้ไปสู่ความดีสถานที่ดีคติที่เหมาะสมเป็นที่พึงหวังถ้าทำความชั่วช้าลามกก็กดเจ้าของลงไปให้ตกทางต่ำเกิดเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นผีลงในนรกอเวจีไม่สิ้นไม่สุดแล้วแต่กรรมมีมากมีน้อยนี่เป็นไปได้อย่างนั้นใจดวงนั้นไม่ตายร่างกายมันแตกได้แต่ใจนี้ไม่แตกไม่ละจากความเป็นใจไม่ละจากความเป็นผู้รู้จะต้องต่อแสวงหาพบหาชาติตามหน้าของกรรมที่ผลักไสให้ไปนี่ให้พระปัญญาพยายามสร้างความดีอย่าลืมตัวดังที่พี่น้องทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกุศลในการอันควรชนิดนะว่าถูกต้องตามหลักธรรมศาสนาตามหลักธรรมของพระเจ้าและเหมาะสมกับความที่ว่าเป็นชาวพุทธหรือเป็นพุทธบริษัทแล้วจึงขอความสุขความมีเลิศมีแก่ท่านทั้งหลายโดยชั่วกันเหมือนตอนนี้จะให้พรนะให้พรแล้วก็ค่อยไปยะถาวาริวะหาปูราปะเรปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนาระโสยะถามณิโชติอะระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเนี่ยเป็นพากันไปดูนะเหลือไปดูวัด วันนี้เป็นวัดป่านู่นกระต๊อบกระต๊อบเป็นนั่นเล็กๆเล็กๆของพระอยู่ข้างในอยู่ลึกๆนี่เป็นกระต๊อบบ้างเป็นร้านเล็กๆบ้างท่านพักอาศัยภาวนามีทางจงกรมทางทำงานของพระทางจงกรมเดินไปมาเปลี่ยนอิริยาบถนั่งสมาธิแล้วก็ภาวนาเดินจงกรมก็ภาวนาแล้วส่วนมากไม่ค่อยจะมาฉันอาหารครบองค์นะขาดละวันละสี่ละห้าเป็นอย่างน้อยขาดทุกวันบางทีถึงเก้าองค์สิบองค์สิบกว่าองค์ก็มีองค์ไหนไม่ฉันก็ไม่ต้องออกมาในท่านภาวนาท่านสะดวกสบายเพราะฉะนั้นจึงได้เตือนพี่น้องทั้งหลายเวลาไปเยี่ยมเอาไปเที่ยวดูวัดไปอย่างเงียบๆเพราะท่านบางองค์ท่านเดินโยงกลมบางองค์ท่านนั่งภาวนาพอได้ยินเสียงเราไปท่านก็หลบหลีกปีกตัวนี้เสียไม่อยู่ที่นั่นก็เสียความเพียรท่านเพราะวันนี้เราสอนให้ประกอบความภาคเพียรทางด้านจิตภาวนาเรียกว่าพัฒนาจิตใจล้วนๆเราไม่งานมีงานอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงเลยนอกจากงานภาวนาอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อชำระจิตใจของเราให้สะอาดผ่องใสสง่าผ่าเผยมีคุณค่าอะไรอีกยากครับอืมแต่ยังจะได้เป็นทางต่อไปนะครับต่อหน้าทางก่อนนะครับนะจะกลับทางอืมแล้วก็กลับเมื่อวานเอาวันคืนนี้ก็ไปเทศที่กระทรวงศึกษาตอนเทศกระทรวงศึกษาตอนเที่ยงนะเที่ยงวันที่สามโอ้อ้าวเอาวันที่สี่เทศกระทรวงศึกษาวันที่สี่วันที่สามเทศกรมประชาสัมพันธ์ตอนห้าโมงเย็น
แล้วก่อนหน้านั้นประเทศที่ธนาคารชาติไปคราวนี้ประเทศถึงต่างหัวพอประเทศแล้วคนนั้นมานิมนต์ที่มันไม่เอาระบองคงเลยนี่แล้วดูด้วยซ้ำหมอไม่เอาตายก็เป็นนาพามันจะไปอยู่ตะบูนี่น่าวะนี่รับถึงขนาดสามหนึ่งสามสามลายหนึ่งคราวนี้ฮะตะกอนไปอย่างมากเราก็รับให้ชั้นลายหนึ่งไปคราวกินแล้วนั่นก็ประเทศรัชปฐุมกันและประเทศธนาคารธนาคารสงเคราะห์ข้างข้างไปแต่ละข้างอย่างมากเพื่อข้างหนึ่งเท่านั้นอันนี้ตั้งสามหงหนึ่งนะแพทย์ประกาศวิทยุกันนี่นะประกาศวิทยุกันนั่นหมดว่าเราจะเข้าประเทศที่นั่นแล้วจากนั้นไปเขาก็จะเขาอัดเอาไว้เนี่ยวิดีโอไว้เขาก็จะออกเรื่องรายการที่เราประเทศเพราะกรมประชาต้องทำให้ท่านดูหนังสือปฏิปทามันโอ้หนังสือนี่คนมากมากหนังสือถ้าแจกแจกไม่ครบกันมันก็ไม่เหมาะเพราะท่านจึงเห็นว่าการไม่แจกแล้วเหมาะกว่าเราจึงไม่แจกเพราะถ้าแจกให้คนหนึ่งไม่ให้คนหนึ่งไม่ได้นั่นเกิดเรื่องนั่นแหละเมื่อไม่ให้แล้วนี่ก็ไม่เกิดเรื่องแล้วเอาตรงไม่เกิดเรื่องเพราะหนังสือมันจะไม่ครบกันสิถ้ากล่าวว่าหนังสือจะครบกันเราเขาไม่เป็นไรอันนี้หนังสือจะไม่ครบกันเพราะให้เสียดายอ้าวพังกลับได้พี่น้องจะไปข้างหน้าเรื่องนี้เดี๋ยววันนี้นะไปไหนอ๋อเออนะเอาไปไปแล้วครับกลับนั่งกล่าวครับผมมาจากไวซ์นิสเลนนะครับทางคณะพยาบาลและหมอเราต้องการฟังตรงนี้ว่าให้ผมได้นิมนต์ไว้ไม่เอานิมนต์ไว้ที่วัดนะเอาเหนื่อยคือเขาจะยกคณะมานี่เองนะเขาจะยกคณะมานี่เองครับเขาจะยกเขาจะขึ้นรถมาฟังธรรมที่นี่เองนะครับแต่ครอบครัวที่พอจะมีอยู่นิมนต์ไว้อะไรวันไหนมาวันไหนมีอยู่สามช่วงฮะช่วงกำหนดวันไหนเดือนไหนเดือนเมษาที่สองสามโอ้ยลงขนาดห่างๆนั่งไม่ได้เราเพราะมันเหมือนอยู่บนหัวตอนพอจะตกทั้งพอจะตกนี่ตลอดนี่ยิ่งประกาศไว้เดือนเมษาพุทธภาพกลับหน้านู้นเลยกลับพระบรมนู้นยิ่งแล้วเลยไม่เอาเราลังไม่ได้ละได้เนี่ยเราต้องเป็นมาจากนั่นแล้วคืองานของเรามันมากต่อมากไม่ทราบว่าจะหมุนไปทางไหนด้วยความจำเป็นจังหวะที่เรานี่จะมาก็คือเป็นจังหวะที่เราไปสงเคราะห์โลกทั้งอื่นเยอะวันนั้นนะเวลานั่งอย่างนี้เราจึงไม่กล้ารับนะแต่เราไม่ได้ดังเกียรติสงสารด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่ากำลังเราไม่พอในร่างเวลาจะไปประจบในจุดเดียวกันก็ไม่ได้นะสถานไหนสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านของสารเหรอมีนาก็มันก็ไม่แน่เหมือนกันนะวันนี้นี่เป็นเดือนอะไรกุมภาถ้าระยะห่างเราคนนี้มันนั่นนะทำงานเรามากเลยความจำก็ไม่ดีด้วยยุ่งมากด้วยไม่ทราบจะจำทางไหนทางไหนหมุนไปทางไหนทางไหนมากับครบแล้วอ่ะมาเวลามาครบกันเอาทางโน้นมาครบทางนี้ทางนี้ก็ครบทางนั้นเหมือนกันถ้าสมมติทางโน้นไม่ครบทางนี้ที่นี่ก็ไม่ครบทางโน้นเหมือนกันมันไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบแล้วน่ะนะเอานี่ดีกว่าทำไงก็เรามันงานมากเนี่ยหมุนตัวเป็นเกลียวเนี่ยมันไม่ทัน
พระเจ้าจะมุ่งไปทางไหนบ้างทั้งผู้จะมาเอาออกไปทั้งผู้จะเข้ามาหาก็มีท่านถ้าแบ่งกันเหมือนตักแตงแตงโมนี่มันก็เสร็จไปนานแหละล้มตะบวนไม่มีเหลือนะเอาผ่าแล้วแบ่งเลยที่นู้นนี่หมดเลยเป็นถุยผงไปแต่นี่คือไม่ผ่าถ้าไปไปหมดทั้งตัวไม่ไปอยู่ทั้งตัวเลยเข้าใจไม่คิดกรุงเทพก็เหมือนกันอ้าวละโอ้โหกรุงเทพเขามาใส่บาตรทำไมจัดอาหารน่ะเป็นตัวละช้อนละช้อนตักวางตักวางตักวางชั่วโมงกว่าทั้งที่มากขนาดไหนคนมาใส่บาตรนี่รถจอดเป็นแถวยาวเหยียบแล้วออกเป็นสมบัติก็ออกจากนั่นมามาถนนนี่เขามายืนรออยู่แล้วเป็นแถวยาวเหยียบรถต้องเลยดูกันเครื่องรถบางคันรีบมันด่วนจะใส่บาตรแล้วจอดละเกะละกะทิ้งรถเข้ามามันก็มาไม่ได้เปิดจะเป๊ะเป๊ะเนี่ยจะของอันนี้ก็ดุลั่นมันละรถใครเลยประเจนนักไอ้นั่นน่ะรถใครเอาละดุเนาะนี่มาบิณฑบาตต่างหากนะไม่มันสอนกฎจราจรใครนั่นแล้ววะมันก็ได้สอนอยู่นั่นแหละนี่คนมาต่างหากมันหลายจังหวัดจังหวัดกรุงเทพนนท์สมุทรสาครนครปฐมบางทีก็สุพรรณหลายจังหวัดมาที่นั่นที่นั่นเนี่ยมามากสามารถมีน้ำอะไรเนี่ยน้ำยาอะไรล่ะน้ำชาเหรอใครเอาอะไรมาก็ฟาดเลยฟาดเลยมันหลวงตาฟาดไม่เหลืองเลยก็ต้องถามมันบ้างดิเขาไม่ทราบอะไรฟาดลงไปฟาดไปเดี๋ยวหงายว่าไงเผื่อว่ามันถูกยาอะไรอะไรเข้าไปชาอะไรเนี่ยชาแน่นอนไม่หลับกันนะชาเชียงใหม่ก็ตามชาจีนก็ตามถ้าฉันตอนบ่ายๆแล้วนอนไม่หลับเราเคยแล้วถ้าฉันตอนเช้าตอนหลังจะทำนี่หน่อยไม่ทำนอนหลับไม่ชาจีนนะชาจีนกับชาเชียงใหม่เหมือนกันฉันตอนบ่ายๆแล้วนอนไม่หลับนี่นี่ผมเอาละสว่างไปสว่างไปเถอะนี่จะไปหาที่สว่างกันนี่เลยกูทีนึงมันจะตายแล้วรับคนนั้นรับคนนี้ต่อคนนั้นต่อคนนี้จะไม่ลูกนั้นนี่นะไปไหนเหมือนกันตอนในไล่คน